หากย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2540คดีที่สะเทือนขวัญคนไทยมากที่สุดก็คือสักปากรอกับคดีฆ่าแขวนคอ5ศพครอบครัวบุญทวีที่จังหวัดสงขลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเพื่อนร่วมงานของนายประภาสบุญทวีหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านระวะได้ไปตามนายประภาสที่บ้านแต่กลับไม่มีคนมาเปิดประตูเพื่อนนายประภาสเห็นผิดสังเกตจึงเข้าไปดูภายในตัวบ้านพบภาพน่าสยดสยองเป็นศพของครอบครัวบุญทวีถูกแขวนคอกับราวบันไดโดยพบศพนายประภาสบุญทวีและลูกชาย3คนของเขาประกอบด้วยเด็กชายกัมปนาทเด็กชายชัชวาลและเด็กชายปรนนท์ส่วนศพของนางเจียมจิตบุญทวีภรรยาของนายประภาสถูกมัดมือมัดเท้าทุบศีรษะและใบหน้าด้วยของแข็งตายอนาถอยู่บนเตียงนอนข่าวปรากฏไปทั่วทุกสื่อเป็นที่สะเทือนขวัญเป็นอย่างมากจนกรมตำรวจไล่เช็คประเด็นความขัดแย้งของครอบครัวบุญทวีแต่ก็ไม่พบปมแค้นใดๆที่นำมาสู่การฆ่ายกครัวในครั้งนี้ส่วนการปูพรมจับคนร้ายนั้นเบื้องต้นตำรวจได้เบาะแสจากพลเมืองดีวัย70ปีว่าพบวัยรุ่นต้องสงสัย2คนเข้าไปในบ้านพักของครอบครัวบุญทวีช่วงค่ำของวันที่25เมษายนโดยชายคนดังกล่าวเล่าว่าตอนเย็นวันนั้นตนจะเข้าไปคุยกับหมอประภาสแต่เห็นคนร้าย2คนจับเด็กๆมัดมือมัดเท้าเอาไว้แต่ยังไม่ได้แขวนคอส่วนหมอยังไม่กลับบ้านตนกลัวมากจึงเดินเลี่ยงกลับบ้านไม่กล้าบอกใครซึ่งคนร้ายเป็นวัยรุ่นชาย2คนคนหนึ่งผิวคล้ำคนหนึ่งผิวขาวซึ่งคนผิวคล้ำหันไม่เห็นตนเขายังยิ้มให้ตนด้วยตนไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนและตนมั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนในละแวกนี้จากเบาะแสของชายวัย70บวกกับร่องรอยการรื้อค้นเข้าของภายในบ้านจนพบว่าสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงพร้อมกับจี้เล็กๆของภรรยานายประภาสได้หายไปและที่สำคัญคือพระเครื่องจำนวนหลายร้อยองค์ที่นายประภาสจัดสร้างร่วมกับเจ้าอาวาสวัดป่าขาดหายไปไม่เหลือแม้แต่องค์เดียวจึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปนมัสการเจ้าอาวาสและได้เบาะแสมาอีกว่าเจ้าอาวาสได้มอบพระเครื่องแก่นายประภาสเกือบ400องค์เจ้าหน้าที่เลยลุยล่อเหยื่อให้ปลาตะคุบเบ็ดโดยการเช่าพระเครื่องรุ่นนี้มาแจกจ่ายผู้นำท้องถิ่นและตำรวจในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยหวังว่าให้พระรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อคนร้ายจะได้เอาพระเครื่องที่ขโมยมาออกมาจำหน่ายและในที่สุดปลาก็กินเบ็ดทีมสืบสวนรับแจ้งว่ามีวัยรุ่น2คนได้นำพระเครื่องรุ่นดังกล่าวไปขายให้กับผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและพบเบาะแสวัยรุ่นทั้ง2คนหนึ่งในนั้นชื่อศักดิ์ปากรอหรือนายเรืองศักดิ์ทองกุลอายุ22ปีบ้านอยู่ตำบลปากรออำเภอสิงหนครและเมื่อขายพระได้ก็นำเงินไปหาน้าสาวที่จังหวัดสงขลาเมื่อตำรวจตามไปบ้านหลังนั้นก็คลาดกับศักดิ์ปากรอแบบบุดวิดโดยน้าของศักดิ์เผยว่าศักดิ์ปากรอในเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะไปอยู่กับน้าอีกคนที่นั่นงานนี้ตำรวจเลยนำกำลังอีกชุดลงพื้นที่ทันทีและได้จับกุมตัวในศักดิ์ปากรอเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ.2540ขณะยืนอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวของตัวเองหลังจากจับกุมนายศักดิ์ปากรอทีมสืบสวนชุดใหญ่จากกองปราบและทีมส่วนกลางถูกระดมเข้าซักมันละเอียดยิบแต่มันปิดปากเงียบทำเฉยไม่สะทกสะท้านรองยาวรวบรวมความอดทนนั่งคุยกับมันเป็นวันๆแต่พูดยังไงศักดิ์ปากรอก็ปฏิเสธยืนกระต่ายขาเดียวกระทั่งรองยาวหันมาใช้หลักจิตวิทยาดูบ้างแหมมือข้านี่มันเก่งจริงๆโคตรใจถึงโคตรใจกล้ากูนี่ต้องยอมรับมันเลยวะเข้าล็อกไอ้สักเปิดปากพวกคุณอยากรู้หรือว่าใครทำแล้วมันเล่าต่อเหมือนกับเป็นความภาคภูมิใจของมันผมนี่แหละคนทำกับน้องอีกคนนึงที่เป็นนักเรียนอยู่ม.5แล้วเองทำไงวะรองยาวถามต่อผมวางแผนมา2ครั้งแล้วครั้งแรกไม่สำเร็จเพราะไอ้เด็กที่มันไปด้วยใจไม่ถึงอ้าวแล้วเด็กนักเรียนมาจากไหนรองยาวถามอีกผมเช่าห้องอยู่ตามหอพักใกล้โรงเรียนจะมีเด็กนักเรียนมาพักเป็นจำนวนมาก
แล้วผมก็ถามพวกมันว่าอยากได้เงินใช้ไหมถ้าอยากได้ให้ไปด้วยกันแต่ไม่ได้บอกพวกมันหรอกว่าไปทำอะไรครั้งนั้นผมพาไอ้จ้องหรือสงการแก้วอุบลอายุ18ปีไปด้วยบ่าย3โมงเศษตอนแรกลูกหมอ3คนกลับมาถึงบ้านก่อนเลยจับมัดมือมัดเท้าต่อมาภรรยาของหมอประภาสกลับมาถึงก็จับมัดมือมัดเท้าไว้ที่เตียงนอนในห้องตอนนั้นยังไม่ได้ลงมือฆ่าใครแล้วไงต่อรองยาวถามรอหมอประภาสกลับมาก็ล็อกตัวเข้าไปในบ้านมึงทำเขาเพื่ออะไรวะรองยาวถามจะเอาเงินล้านหนึ่งเงินอะไรตั้งล้านหนึ่งรองยาวถามอีกเขาเพิ่งจะขายงัวชนไปล้านหนึ่งกูถามเพื่อนสนิทหมอเขาบอกว่ายังไม่ได้ขายโว้ยแค่จะขายเท่านั้นมึงฟังข่าวมันผิดแล้วแล้วมึงทำไงกับพวกเขาไหนเล่าต่อสิรองยาวซักต่ออีกทุบเมียหมอเอาหัวโขกกับเตียงเหล็กบังคับให้หมอประภาสบอกที่ซ่อนเงินจนเมียมันตายตอนนั้นหมอกับลูกๆก็นั่งดูอยู่หมอไม่ตกใจหรือวะรองยาวสะบดถามตกใจสิทำท่าเหมือนจะบ้าตะโกนให้มาฆ่ามันแทนแล้วไอ้สงการที่ไปกับมึงล่ะมันก็ตกใจยืนรออยู่ข้างล่างแล้วตะโกนให้หยุดแต่ผมไม่หยุดผมบอกกับหมอประภาสว่าถ้าไม่บอกที่ซ่อนเงินจะแขวนคอลูกชายทีละคนแต่เขายังยืนยันว่าไม่มีเงินจริงๆเลยใช้เชือกผูกคอแล้วถีบลูกมันตกบันไดทีละคนเริ่มจากลูกชายคนเล็กก่อนระหว่างนั้นหมอประภาสก็ตะโกนร้องขอให้ฆ่าเขาก่อนเพราะไม่อยากเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาแต่พอมันไม่ยอมบอกที่ซ่อนเงินผมก็ถีบลูกมันแขวนคอกับบันไดตายจนครบทั้ง3คนตอนนั้นหมอเป็นลมไปเลยพอฟื้นขึ้นมาก็เลยจับหมอมาแขวนคอเป็นรายสุดท้ายตอนที่แขวนคอเขาแล้วถีบลงจากบันไดตายทีละคนไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอรองยาวถามไม่นี่ไม่เห็นเป็นอะไรคนมันจะตายก็ต้องตายพูดพร้อมกับรอยยิ้มสังหารที่ไม่เคยสะทกสะท้านในการฆ่าในครั้งนี้เลยคำให้การของไอ้สักปากรอทำเอาทีมสืบขนลุกไปตามๆกันและจากการตรวจสอบประวัติของนายสักปากรอพบปุ่มหลังว่าสมัยเด็กนายสักน่าจะเป็นคนเก็บกดฝังใจเนื่องจากถูกโจรปล้นบ้านมา2ครั้งตัวเองก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยการจับมัดมือมัดเท้านอกจากนี้พอโตเป็นหนุ่มก็เคยทะเลาะกับเพื่อนบ้านเรื่องวัวเข้ามากินผักเลยได้แอบเอาเชือกไปมัดคอวัวดังกล่าวอีกทั้งยังเคยร่วมทีมปล้นฆ่าลูกเรือชาวประมงโดยการจับมัดเหยื่อโยนทะเลจึงมีความเชี่ยวชาญในการใช้เชือกเป็นพิเศษสำหรับการจำคุกของนายสักปากรอถูกส่งเข้าคุมขังในเรือนจำบางขวางก่อนจะโอนย้ายไปคุมขังในเรือนจำจังหวัดสงขลาโดยได้ติดคุกอยู่จริงๆเพียง13ปีเท่านั้นก่อนได้รับการปล่อยตัวมาราวๆ 3-4 ปีหลังพ้นโทษได้เปลี่ยนชื่อเป็นนายเนติราชนพวงศ์ซึ่งแนวทางการสืบสวนพบว่าหลังจากที่นายศักดิ์ออกจากเรือนจำก็ได้เข้าไปอยู่ในสังกัดซุ้มมือปืนชื่อดังในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลารับงานคุ้มกันนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งโดยเบื้องหน้าของนายศักดิ์ได้ประกอบอาชีพทำสวนยางพารารวมถึงเพาะพันธุ์กล้าไม้ส่งไปยังประเทศมาเลเซียและก่อนหน้านี้เคยถูกยิงมาแล้ว1ครั้งแต่รอดตายมาได้รวมถึงยังเคยถูกจับกุมในคดีบุกรุกป่าสงวนในอำเภอสะเดาอีกด้วยจนกระทั่งเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2558เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุยิงกันตายที่บ้านแห่งหนึ่งพบคนเจ็บคือนายเนติราชนพวงศ์อายุ39ปีซึ่งเป็นคนเดียวกับนายศักดิ์ปากรอผู้ต้องหาฆ่ายกครัวโดยเจ้าตัวถูกยิง2นัดที่หน้าอกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนทราบว่านายศักดิ์ปากรอถูกยิงขณะเดินออกจากบ้านเพื่อขี่รถจักรยานยนต์ที่หน้าบ้านพักไปทำธุระแต่ถูกคนร้ายขับรถเก๋งลดกระจกลงแล้วยิงปืนเข้าร่างทั้งนี้คาดว่านายศักดิ์ปากรอน่าจะขัดแย้งกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มจึงถูกสังหารและปิดตำนานมือฆ่า5ศพโดยวัย39ปีกรรมใดที่สร้างมันมักจะตามมาคิดบัญชีในชาตินี้เชกเช่นกับเรื่องราวของศักดิ์ปากรอฆาตกรฆ่าแขวนคอ5ศพก
ับรอยยิ้มสังหารที่เยือกเย็นกราบขอขมาทุกๆดวงวิญญาณทุกๆรายชื่อทุกๆสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะลบหลู่หรือดูหมิ่นแต่อย่างใดเพียงแต่อยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้ปุถุชนรุ่นหลังได้นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจและให้แง่คิดดีๆมาใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันหากเรื่องใดที่ส่งผลกระทบทางรายการก็ต้องขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านใดที่ได้รับฟังหากท่านชอบก็ขอฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับหากท่านใดที่เห็นว่าบกพร่องหรือไม่สมควรก็แนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางผมจะได้นำคำติเตือนของท่านไปแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นทางรายการก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังรับชมกันขอบคุณมากๆสวัสดีครับ